นิดๆของวันที่30นะฮะซึ่งตรงกับวันพุธเดี๋ยวจะไปดูหนังแล้วฮะหมายถึงว่าดูหนังที่บ้านฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองคุยเลยนิดนึงก่อนละกันนะฮะจัวหัวเรื่องว่าเป็น Hello Montesquieu นะฮะคงจะรู้ว่าอยากพูดเรื่องอะไรนะครับก็แต่คงพูดไม่เยอะอะนะฮะมันแล้วไม่มีเรื่องทะเลาะกับใครแล้วนะเรื่องทะเลาะจบไปแล้วนะฮะก็หลังจากที่คุณทักษิณเงียบไปนานนะฮะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใน Twitter เนี่ยแล้ววันนี้ก็ได้มีได้ทวีตออกมาเป็นครั้งแรกนะในรอบระยะเวลานานมากแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะที่มีความเคลื่อนไหวจากตระกูลชินวัตรนะครับหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหายตัวลึกลับไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่เกาหลีอยู่เลยนะฮะก็คงก็มีหลายคนแล้วล่ะที่ได้วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงบอกตรงนะผมคิดว่าก็คงไม่มีใครรู้แน่ๆนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไม่ใช่คนในเป็นสมาชิกของครอบครัวของคุณยิ่งลักษณ์ก็คงจะได้แต่เดานะฮะคาดเดาคิดว่าวิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็นทำนองอย่างนั้นนะฮะในส่วนตัวผมเองเนี่ยมันผมก็ได้ข้อมูลหลายจากหลายแหล่งเหมือนกันแล้วก็จากหลายคนที่อ้างว่าเป็นข้อมูลจากทางคนใกล้ชิดนะฮะของทางคุณของคุณยิ่งลักษณ์กับคุณทักษิณนะฮะก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าทำไมคุณยิ่งลักษณ์ถึงไม่ปรากฏตัวนะฮะผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับการพูดอาการป่วยเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นอาการป่วยจริงหรอกนะฮะแต่มันก็เผ็ดพอสมควรนะจนทำให้ไอ้อาการป่วยเนี่ยนะฮะกลายมาเป็นประเด็นซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่ในจุดนึงมันก็ไปกลบอะเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้เรื่องเกี่ยวกับปัญหาของระบบยุติธรรมของไทยนะฮะเพราะเราก็ไปให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการที่มีกวีกากนะฮะบางคนนะฮะพระกากนะฮะหลายรูปนะฮะหลายรูปหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะฮะที่ออกมาเขียนบทกวีอะไรที่มันทุเรศทุเรศนะครับหลังๆนี่ผมเอียงเรื่องคนเขียนกรนะจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ว่าแดกใครนะฮะแต่คนเห็นหลังผมเห็นกรแล้วผมจะเป็นลมอ่ะคือจัดจริตนะอันนี้รวมถึงคุณประยุทธ์ด้วยนะเดี๋ยวเรื่องคุณประยุทธ์นี่อีกเรื่องนึงนะฮะหลังๆอ่านกรไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้สิมันยังไงไม่รู้อ่ะอ่านแล้วคลื่นไส้นะฮะโดยเฉพาะเกิดมันเป็นเรื่องกรที่เขียนแล้วก็ใช้คำเหยียดเพศแบบนั้นเนี่ยนะฮะคลิกของผมคงไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันก็มีคนพูดเยอะแล้วนะฮะแล้วก็สังคมก็ได้ลงโทษไปในจุดหนึ่งแล้วนะมีการด่าทอกันอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องกลอนนะครับเป็นเรื่องกลอนก็อย่างที่บอกโอ๊ยไม่ไหวอ่ะนะฮะพวกนี้คงว่างจัดนะไม่มีอะไรทำเนาะนะฮะได้แต่วันแต่งกลอนผมคิดว่าการที่คุณยิ่งลักษณ์หายตัวไปมันก็ตีความได้หลายอย่างนะอย่างที่บอกนะฮะในจุดหนึ่งเนี่ยบางคนบอกว่าอาจจะมีดีลนะครับบางคนอาจจะคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหายไปเลยนะครับล่องหนวานิชไปเลยแม้แต่ว่าทางฝ่ายคสช.เองก็ไม่ทราบซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ก็จริงแต่มันผมคิดว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้น้อยนะฮะเพราะว่าสายตาทุกสายตาเนี่ยมันจับจ้องอยู่ที่คุณยิ่งลักษณ์นะฮะตั้งแต่ระยะเวลาที่มันนำไปสู่วันที่25เดือนนี้นะฮะซึ่งยังเป็นเดือนสิงหาคมอยู่ก็ปล่อยให้คุณยิ่งลักษณ์หายไปเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ตลกอ่ะในความเห็นของผมนะคนอาจเห็นต่างก็แล้วแต่ละกันและนี่ไม่รวมนะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยที่มันทันสมัยนะฮะเอาเครื่องเนี่ย GT200 เนี่ยมาตรวจหาคุณยิ่งลักษณ์ยังได้เลยนะฮะอีหมอพรทิพย์อยู่ไหนออกมาหน่อยแล้ว นะครับเพราะผมก็เลยคิดว่าหายตัวไปโดยที่ทางฝ่ายคสช.ไม่รู้เนี่ยมันอย่างที่ผมบอกมันเป็นไปได้นะผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าโอกาสเป็นไปได้มันเป็นไปได้น้อยดีลแบบถ้ามันจะเป็นดีลมันเป็นดีลแบบไหนมันก็พูดได้อีกหลายอย่างอีกอะนะฮะมันเป็นดีลที่ที่ตกลงกันเป็น
เป็นมั่นเป็นเหมาะนะฮะให้แกล้งปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าเป็นออปชันหนึ่งให้คุณยิ่งรักออกไปนะแทนที่จะถูกต้องถูกจำคุกนะฮะหรือเป็นดีลแบบ informal อันนี้ผมก็ไม่รู้มัน make sense หรือเปล่านะคือแกล้งหลับตาข้างนึงมองไม่เห็นนะฮะคุณยิ่งรักจะไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดต้องตามตัวในช่วงระยะเวลาที่คิดว่าจะไปนะฮะก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นดีลประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันคือดีลทำเป็นมองไม่เห็นปล่อยให้ไปทำนองอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอย่างที่บอกผมฟันธงไม่ได้นะฮะว่ามันเป็นแบบไหนคือเราไม่มีทางรู้แน่ๆทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยก็ได้แต่แค่ speculate นะฮะก็คือได้แต่คาดเดาสุ่มเดาสุ่มมันนะฮะอย่างโพสต์การที่บอกว่าฟันธงไปเลยเนี่ยมันไม่รู้สิผมยังไม่รู้ผมจะสรุปได้วิธีไหนดีนะครับแล้วพูดตรงนะฮะคนที่ล่องหนเนี่ยไม่ใช่แค่คุณยิ่งลักษณ์นะฮะคุณทักษิณเนี่ยก็ล่องหนด้วยผมบอกแค่นี้แล้วกันคุณทักษิณเนี่ยหายไปเลยนะฮะอย่างที่บอกวันนี้คือผมมาเป็นมาพูดถึงมงเตสเกียร์นะฮะก็น่าคิดเหมือนกันทันทีนั้นผมเขียนใน Facebook แล้วนะฮะพอหลังจากคุณทักษิณเนี่ยทวีตเนี่ยได้ไม่นานปุ๊บเนี่ยAFP ก็โทรหาผมทันทีนะฮะในช่วงบ่ายขอทราบความเห็นผมเรื่องเกี่ยวกับข้อความที่คุณทักษิณเนี่ยเอ่ยถึงนักปรัชญานะฮะชาวฝรั่งเศสว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะก็คือตีความง่ายๆคือคุณทักษิณก็หนึ่งเนี่ยทั้งตำหนิและประนามนะฮะเผด็จการไม่ใช่เผด็จการธรรมดาด้วยนะฮะในความหมายอันนั้นเนี่ยมันเป็นเผด็จการที่มันโหดร้ายป่าเถื่อนมากมีคำว่าครูอยู่ครูเออร์ด้วยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องกับระบบยุติธรรมนะฮะที่ถูกนำไปใช้ในการปกป้องเผด็จการเหล่านั้นก็คือด่าทีเดียวเนี่ยนะฮะกระทบไปสองส่วนเลยคือส่วนทั้งคสช.ด้วยแล้วก็ส่วนทั้งระบบยุติธรรมด้วยถ้าถึงพูดเช่นนี้นะผมคิดว่ามันก็สะท้อนเรื่องเกี่ยวกับการที่คุณทักษิณเนี่ยก็แน่นอนนะคงรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณยิ่งลักษณ์นะฮะแล้วก็มันก็คงต้องมีความโกรธแค้นอยู่แน่ๆถ้าไม่มีความโกรธแค้นเนี่ยก็คงจะไม่เขียนออกมาเป็นแบบนั้นคราวนี้การความโกรธแค้นของทักษิณเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยคงโกรธแค้นหลายรอบแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าถ้าไม่นับตั้งแต่ถูกทำรัฐประหารปีคศ2005เนี่ยแล้วมันเกิดเรื่องอะไรมากมายเนี่ยนะถูกยึดทรัพย์นะฮะถูกดำเนินการทางกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยคงโกรธหลายรอบแล้วฮะครั้งนี้ก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่ต้องโกรธอีกทีนึงนะฮะแต่คราวนี้ความโกรธครั้งนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรนั่นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้คำว่าในการให้สัมภาษณ์ข่าวเนี่ยเขาเขียนภาษาอังกฤษว่าเป็นผมใช้คำว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยต้องการที่จะล้างแค้น revenge จริงๆผมก็ไม่ได้ใช้คำว่า revenge นะฮะแต่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อว่าทั้งคุณยิ่งลักษณ์และคุณทักษิณเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ต่างประเทศทั้งคู่นะฮะจะยุติเรื่องนี้แบบนี้นะฮะผมไม่เชื่อแน่แน่คราวนี้จะใช้พูดว่ายังไงอ่ะจะเอาคืนเหรอฮะเอาคืนแบบไหนล่ะนะฮะอันนี้นักข่าวก็ไปตีความว่าผมพูดว่าเป็นการล้างแค้นก็อาจจะเรียกว่ามันอาจต้องมีการล้างแค้นเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่ามันจะล้างแค้นรูปแบบไหนเร็วช้าอย่างไรก็ตามแต่ผมไม่เชื่อว่าทั้งสองคนนี้นะฮะคุณทักษิณเนี่ยไม่หายไปไหนอยู่แล้วหมายถึงว่าในแง่ที่ว่าคุณทักษิณปรากฏตัวต่อสาธารณชนตลอดเวลาเดินทางทั่วโลกนะฮะแล้วก็ยังเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านการเมืองไทยอยู่นะฮะอยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทยอยู่คราวนี้ส่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมก็เชื่อว่าคงจะไม่ได้หายตัวไปแน่ๆนะฮะแบบกรณีธรรมชโยที่ผมเชื่อว่าไม่หายตัวไปเนี่ยนะฮะเพราะว่าคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญทางด้านการมีความสำคัญทางด้านการเมืองขนาดนี้นะฮะการไปหลบซ่อนตัวเนี่ยมันทำให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยสูญเสียไอดีนิตี้ของตัวเองไปอ่ะนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คือคุณยิ่งลักษณ์ยังต้องมีชีวิตต่อไปอ่ะนะฮะไม่ว่าจะทำอะไรต่อไปก็ตามเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักพูดง่ายๆว่าจะอยู่แบบหลบๆซ่อนๆไม่ได้เอางี้ละกันนะฮะและผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือคุณยิ่งรักในกรณีของคุณยิ่งรักนะฮะจะต้องออกมาเพื่อที่จะแก้ต่างนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องเอาความชอบธรรมคืนเนี่ยซึ่งมันก็เป็นอะเจนดาของของชินวัตรมานานพอสมควรแล้วนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องขอความชอบธรรมคืนนะฮะถูกปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้รับความยุติธรรมจากการเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงคงอาจต้องรอสักพักผมก็ตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์อาจจะต้องหลบไปแล้วก็อยู่ที่ไหนเนี่ยฮะแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าก้าวแรกจะทำอย่างไรนะฮะผมไม่รู้จริงๆถ้าเกิดว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการขอสถานะผู้ลี้ภัยจากประเทศใดก็ตามเนี่ยก็คงอาจจะเป็นช่วงนี้แหละที่กำลังจะต้องเริ่มทำแล้วผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่คิดแต่อย่างว่านะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็คงต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษไม่ว่าจาก
จะขอร้องจากประเทศไหนก็ตามนะครับก็มันอาจจะไม่ได้ช้าเกินไปแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้เร็วภายในระยะเวลาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่เร็วขนาดนั้นอย่างผมเนี่ยนะครับเป็นคนโนเนมเลยตอนขอเนี่ยก็ต้องขอสถานะผู้ลี้ภัยจากญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยผมต้องรอถึงตั้งหลายเดือนนะฮะมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นก็ผมคิดว่าคงรอดูต่อไปแล้วกันนะแต่ว่าการที่คุณทักษิณออกมาเขียนวันนี้เนี่ยก็น่าจับตามองว่าแล้วต่อไปเนี่ยเกมต่อไปจะเดินอย่างไรนะฮะแล้วผมคิดว่าสถานการณ์มันหัวเรี่ยวหัวต่อมากๆเลยอ่ะนะฮะนี่คือปลายเดือนสิงหาแล้วนะครับเดือนหน้าก็จะเป็นต้นเดือนกันยานะฮะอีกไม่นานก็จะเป็นพระราชพิธีศพนะครับของรัชกาลที่9นะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันอ่อนไหวพอสมควรนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยรัชกาลที่9ไม่อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหนะฮะคงต้องดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องคุณยิ่งรักจบแค่นี้ดีกว่านะครับเมื่อวานมีคนส่งมาให้ผมดูว่ามันมีเว็บเพจใหม่นะครับทีมงานของคุณประยุทธ์นะครับก็อาจารย์จะไม่ลองเข้าไปแวะเยี่ยมชมหน่อยเหรออะไรเงี้ยผมก็เลยแวะเข้าไปมันก็สนุกดีอ่ะนะฮะเขาก็แวะเข้าไปโพสต์นู่นโพสต์นี่ไม่ได้ด่าเลยด้วยนะมีแต่ชมด้วยนะฮะแนะนำเห็นนายกหน้าซีดอะไรเงี้ยผมบอกให้คุณจะเล่นโยคะนะฮะเลือดได้ไหลกลับมาบนศีรษะอะไรเงี้ยเขียนไม่เท่าไหร่เลยถูกบล็อกละอะไรวะไม่ใจกว้างเลยอ่ะใครว่างๆลองไปดูนะแต่ว่าอย่าเขียนอะไรมากเนี่ยเดี๋ยวจะถูกบล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปละวันนี้เนี่ยผมจะ อยู่ญี่ปุ่นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยผมจะเดินทางไกลนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นพอหลังจากกลับจากเกาหลีได้ไม่นานเนี่ยผมจะกลับจากเกาหลีเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ต้องรับแขกจากเยอรมันโอ้โหเหนื่อยนะฮะรับทั้งกลางวันรับทั้งกลางคืนนะฮะรับ24ชั่วโมงพอแขกไปกลับไปเมื่อเช้าเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยโอ้ผมก็ต้องมานั่งจัดกระเป๋าเพราะว่าผมจะหายไปจากเกียวโตหลายเดือนนะครับจะไปไกลไม่ไปไหนดีนยังไม่รู้เลยเนี่ยนะฮะอาจจะกลับไปซานฟรานซิสโกนะครับก็คงจะไปอยู่หลายเดือนเหมือนกันผมก็จะเดินทางวันพรุ่งนี้นะฮะก็มีภารกิจนิดหน่อยนะฮะในต่างประเทศนะแล้วก็มันเป็นช่วงคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหยุดปิดเทอมของญี่ปุ่นด้วยนะครับผมสอนเสร็จเรียบร้อยตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยออกเกรดเรียบร้อยนะครับไม่ได้ให้นักศึกษาตกเลยแม้แต่คนเดียวยกเว้นคนที่ไม่ส่งการบ้านนั่นถึงให้ตกนะฮะที่เหลือให้ผ่านหมดนะฮะแล้วก็อย่างพอช่วงก็เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาอยู่นะฮะเทอมเนี่ยจะเปิดอีกทีเนี่ยคือวันที่1ตุลาคมแต่ว่าเทอมหน้าเนี่ยซึ่งเป็นเทอมฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมเนี่ยไม่ต้องสอนหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าใครสังเกตเนี่ยเวลาผมไปอยู่ต่างประเทศนานๆเนี่ยผมจะไปช่วงประมาณเทอมที่2นะครับอย่าง2ปีแล้วผมอยู่สแตนฟอร์ดปีแล้วเนี่ยผมอยู่ที่เบิร์กลีย์นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็อาจจะกลับไปซานฟรานซิสโกอีกแต่เดี๋ยวไปไหนแล้วเดี๋ยวอยู่มหาลัยแล้วเนี่ยผมค่อยแจ้งอีกทีละกันนะครับก็ผมก็จะไปอย่างที่บอกไปหลายเดือนเหมือนกันคงกลับมาอีกทีเนี่ยก็คือเกือบจะสิ้นปีเลยเนี่ยก็คิดถึงคงคิดถึงหมูหยองนะฮะเพราะหมูหยองไปด้วยไม่ได้นะครับพูดถึงหมูหยองเดี๋ยวจะเอาหมูหยองมาลาละเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ไปควักมาจากในเปลเลยนะฮะเนี่ยนอนอยู่แล้วหมูหยองมันนอนทั้งวันเลยเนี่ยนะฮะนี่เพิ่ง 3:00 นเองลูกฮะทำไมนอนเร็วอย่างงี้นะหรือว่ามีอายุแล้วหลังๆนอนเยอะนะฮะแต่ก็ตั้งแต่ไปหาหมอมานะครับแล้วก็ไปตัดติ่งอะไรเนี่ยกลับมาหมูหยองมันก็เฮลตี้เหมือนเดิมนะครับก็เพียงแต่ว่าโอเคมันก็นอนเยอะนิดหนึ่งนะฮะก็คงเป็นสไตล์ตรงเป็นยังไงอ่ะเป็นธรรมชาติของสุนัขที่มันอายุมากขึ้นเนี่ยดูมันเพิ่งตื่นจริงๆแล้วเนี่ยว่าไงลูกเพิ่งตื่นหรอโอเคนะครับก็เดี๋ยวคงไม่ได้เห็นหมูหยองอีกสักพักนะฮะก็ผมเดี๋ยวจะไปทำอะไรอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวคงนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าแล้วก็พรุ่งนี้มีบินแต่เช้า
แล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งข่าวมาแล้วกันนะครับก็ในช่วงอีก2-3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยผมก็คงจะมีการเดินทางเยอะเหมือนกันคงไปหลายที่นะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ทราบแล้วกันโอเคนะครับก็งั้นเดี๋ยวไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่มุยองบ๊ายบายลูกบ๊ายบายนะครับ